ัญญา5ดาววันจันทร์ที่16กันยายนนี้พบกับข้าวกะเพราโคตรปูที่ให้เนื้อปูเยอะมากจนแทบไม่เห็นข้าวมันแน่นปูมันล้นจานพี่ตาเป็นข้าวกะเพราก็จริงเออไม่เห็นใบกะเพราข้าวล่ะข้าวก็ไม่เห็นเห็นแต่ปู1ทัพพีไปดูเท่าไหร่ยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดทัพพีหยุดไปหยุดไป3ทัพพีไม่หยุดเอาตามจริงเลย4ทัพพีไม่หยุดอีกโอ้โหแน่นแล้วร้านข้าวซอยอาหารพื้นถิ่นเมืองเหนือจากร้านที่ดูยังไงยังไงก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอันนี้ก็คือข้าวซอยที่จะเป็นน้ำถูกต้องครับแต่เปลี่ยนไปใช่ไหมความเข้มข้นคูณ4คูณ4เข้าไปนะครับเส้นจากแบนเป็นกลมมีแบบไม่น้ำด้วยแบบไหนผัดแห้งว้ายอันนี้เรามองภาพในญี่ปุ่นเลยข้าวแกงกะหรี่ไม่ใช่ฮะนี่ไทยแท้ๆอันนี้ไม่ใช่แค่คำว่าไทยนะอันนี้ล้านนาเลยฮะปัญญา5ดาว